ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับการอันบ็อกซ์ในส่วนการเปิดกล่องรีวิวไพ่กันนะคะวันนี้ถึงคิวของสุดเลิฟของเรา Greek Methodology นะคะเป็นตำนานของเทพกรีกนั่นเองนะคะชุดนี้จะเป็น Oracle ค่ะจะมีทั้งหมดกี่ใบเอ่ยมาดูซิมีทั้งหมด50ใบค่ะจะรวมเทพของชาวกรีกเขานั่นเองนะคะเทพของทางกรีกที่เราคุ้นชื่อกันถ้าอย่างตรงนี้ก็จะเป็นอโฟรไดต์อะเธนาอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกนะคะก็เฮราโคลใช่ไหมเฮราโคลอันนี้ค่ะก็จะเป็นตำนานเทพกรีกที่เขาจะรวมเรื่องราวมาให้นะคะโอ้ทีนี้เขาพูดถึงคนแต่งว่าเขาคือคุณอลิสันเชสเตอร์แลมเบิร์ตนะคะคนนี้เนี่ยเขาได้รับปริญญาโทในด้านของแอสโทรโลจีแล้วก็เมทโดโลจีก็ด้านเมทแหละนะคะนั่นเองแล้วก็คนวาดคือคุณริชาร์ดครูกส์จะเป็นอาร์ติสต์นะคะแล้วก็เป็นแบบนักวาดภาพต่างๆพวกนี้ค่ะมีประสบการณ์มาแล้ว30ปีเลยนะ30กว่าปีเลยนะคะก็เขาก็จะมาสร้างสรรค์ผลงานในชุดนี้นั่นเองนะคะทีนี้ในส่วน50ใบนะคะเขาก็จะมีคู่มือมาให้ด้วยอย่างเช่นเช็คเช่นทุกกล่องทุกสำรับนะคะอันนี้ของค่ายคือ Firehorn Press นะคะชุดนี้เดี๋ยวเรามาดูกันข้างในดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวมีเคาะเรียกก่อนคือเปิดไม่ออกบอกไปยังสำนักพิมพ์เธอจ๋าเปิดให้ง่ายๆหน่อยบอกเทพว่าช่วยเปิดออกมานิดนึงนะจ๊ะคือถ้าใครชอบเรื่องราวของตำนานกรีกอะจะพบว่าเป็นอะไรที่แบบตำนานเธอนี่ลึกซึ้งมีเรื่องเล่าแบบคนนั้นรักคนนี้ตำนานเทพกับมนุษย์อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะคะก็สนุกนะสนุกสนานมากโอ้ยเปิดไม่ออกเนี่ยค่ะก็ชุดนี้เนี่ยลังเลอยู่นานมากว่าควรจะรับมาดีไหมนะคะเพราะว่าพอดูจากข้างหน้าเนี่ยก็ไม่ได้สวยนะแต่มันดึงดูดตรงไหนรู้ป่ะสำหรับเรานะสำหรับเพื่อนๆไม่รู้ไม่แน่ใจกันคือสำหรับเราเนี่ยพอคำว่า Greek Methodology เนี่ย Mythology อะนะคะก็ดึงดูดแล้วแต่ว่าพอภาพอะเขาไม่ได้สวยงามมากขนาดนั้นในความรู้สึกเรานะคะต้องบอกก่อนว่าเป็นความเห็นส่วนตัวแล้วก็ดูกับหน้าไพ่อย่างนี้ด้วยแล้วก็ดูในส่วนของตัวที่เซิร์ชหาจากอินเทอร์เน็ตด้วยเนี่ยก็พบว่าเฮ้ยมันจะไหวไหมเนี่ยนั่นแหละเป็นเหตุผลที่เราลังเลกับเขาประมาณสัก 20-30 รอบได้คือเรียกว่าทุกครั้งที่เราไปร้านหนังสือเราจะต้องหยิบเขาเอามาวางที่โต๊ะแล้วก็เตรียมจะจ่ายเงินแล้วเราก็เอากลับไปคืนคือมันจะเป็นประมาณเนี้ยอยู่เรื่อยๆเลยนะคะก็แต่วันเนี้ยได้เขามาแล้วรับเขามาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในจะมีความสวยงามงดงามขนาดไหนนะคะแล้วก็น่าสนใจอะไรบ้างชุดนี้นะคะเปิดกล่องออกมาเรียบร้อยมาดูกันชิดึมก็เหมือนกันนะเหมือนกันกับหน้าปกเลยนะคะตัวคู่มือเขานะคะคู่มือเขาเป็นเล่มบางๆไม่หนามากนะคะแล้วก็เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กอย่างเงี้ยค่ะสามารถที่จะพกไปอ่านเล่นๆได้นะคะเวลาขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นอะไรอย่างนี้ก็เอาไปอ่านได้นะคะนี่ตัวคู่มือคือด้านหลังก็จะเป็นเทพนะคะของกรีกเขาแหละเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนี่ตัวคู่มือนะคะก็เปิดอ่านง่ายแล้วก็เขาจะบอกถึงวิธีใช้ไพ่ของเขานะคะว่าเป็นยังไงนี่เขาก็จะมีพูดถึงด้วยนะว่าให้เอาไพ่เนี่ยแบบเขาก็จะบอกถึงเปิดไพ่รายวันก็มีนะอันนี้แล้วก็พูดถึงเรื่องของการเปิดไพ่แบบต่างๆเนี่ยจะมีด้วยอยู่ในหน้าเดียวนี่แหละไอ้สองหน้านี่แหละนะคะโอ้มีโฟโต้เครดิตเขาเอาภาพมาจากหลากหลายที่มากๆเลยนะคะเนี่ยเขาก็จะมีแบ
บอกเราว่าอโฟรไดต์เอามาจากที่ไหนอพอลโลเอามาจากที่ไหนอะไรเงี้ยแหล่งต่างๆนะคะเพื่อนๆก็จะได้เห็นงานศิลป์ของหลากหลายที่นั่นเองเดี๋ยวมาดูการ how to use the card นะคะแล้วเขาก็พูดถึงเรื่องราวที่แบบเขาเอาไพ่เข้าไปนอนด้วยใช่ไหมเนี่ยคืออารมณ์แบบประมาณว่าก็คงจะแบบเหมือนกับฝรั่งคนอื่นๆที่เขาจะมีแบบบางทีเนี่ยบางคนเขาชอบมากๆอินมากๆเขาก็จะเชื่อในเรื่องของพลังของไพ่อย่างเงี้ยเนาะบางคนเขาก็จะซึมซับพลังของไพ่พลังงานของไพ่แต่ละชุดของเขาเนี่ยด้วยการเอาไพ่เนี่ยไปเก็บในใต้หมอนเอาไปใส่ไว้ใต้หมอนนะคะซึ่งอันนี้ต้องแนะนำอย่างนึงว่าก็ต้องระวังดีๆเพราะว่าเวลาเอาไปใส่ใต้หมอนเนี่ยก็อาจจะทำให้ไพ่หักได้หรือช้ำได้นั่นเองนะคะทำไมวันนี้แสงไฟมันไม่ค่อยสว่างเนาะเรารู้สึกว่าเราคิดเองไหมเดี๋ยวนะขอนิดหนึ่งโอ้ยไม่สว่างเลยอ่ะอันนี้นะคะก็หลังจากนั้นเขาก็จะพูดถึงไพ่แต่ละใบของเขาเนี่ยค่ะว่าชื่อไพ่คืออะไรนะคะแล้วก็ความหมายของไพ่ใบนั้นๆคืออะไรแล้วก็เขาก็จะเล่าเรื่องราวให้เพื่อนๆได้อ่านกันนะคะประมาณสัก3ย่อหน้านี่แหละแล้วก็ย่อหน้าสุดท้ายก็จะพูดถึงการแปลไพ่นั้นๆว่าไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะแปลว่าอะไรนะคะก็จะเป็นอะไรที่อ่านได้ง่ายอ่านได้แบบเพลินๆไปนะคะต้องบอกว่าอย่างนั้นนี่แล้วก็ถ้าใครชอบด้านของศิลปะเขาก็จะมีรูปภาพหมายถึงก็จริงๆมันคือรูปในไพ่นั่นแหละค่ะแต่ว่าเขาก็จะบอกว่ามันเป็นภาพของอะไรแล้วก็คนวาดปีไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เรียนรู้เรื่องศิลปะไปด้วยนะถ้าใครชอบนะก็ชุดนี้อีกหนึ่งชุดแนะนำจัดไปลืมบอกราคาชุดนี้เนี่ยค่ะตัว Greek Mythology เนี่ยตัวนี้อยู่ที่695นะคะแล้วก็ชุดนี้อย่างที่บอกเมื่อกี้ไปว่ารับมาจาก Asia Books นั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวไพ่กันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะชมนี่งามไหมงามไหมยังไม่เห็นใช่ไหมโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตัวไพ่ฝรั่งบางคนเขาก็ตัดไอ้นี่ออกเลยนะเราแบบเป็นอะไรไม่รู้เรามีความรู้สึกว่าเราไม่ชอบตัดมันเราก็จะเก็บมันไว้เหมือนเดิมจะได้ดูดีดูใหม่นะดูใหม่อยู่ตลอดเวลานะคะก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่เขาบ้างนะคะดูหลังไพ่ก่อนหลังไพ่ก็จะเป็นแบบนี้เหมือนตามคู่มือเขาเลยนะคะนี่ตัวคู่มือเขาเห็นไหมนะคะเขาก็จะเอาด้านหลังไพ่ไว้อย่างนี้แล้วก็เป็นรูปของเทพกรีกนะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยเนี่ยเป็นวงล้อนะเนี่ยภาพงานศิลป์นะคะโอเคหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าของไพ่เขากันบ้างนะคะด้านหน้าของไพ่คนนี้ทำไมถึงขึ้นมาอันแรกก็เป็นเอา unfairness เลยนะแอบอ่านเรื่องราวของคนนี้ไปนิดนึงเหมือนอารมณ์ประมาณแบบเขาจะโดนแบบทำมิดีมิร้ายคือเขาว่ามีฟิองเซ่อยู่มีแบบเรียกอะไรนะฟิองเซ่คู่มั่นเขามีคู่มั่นอยู่แต่ว่าแบบเหมือนกับเขาโดนทำมิดีมิร้ายโดยถ้าเราอ่านไม่ผิดนะโดยซุสนะคะแล้วก็ซุสหรือซีอุสนั่นเองนะบางคนก็จะเรียกซีอุสบางคนก็จะเรียกซุสนั่นเองเขาก็จะทำอะไรเขาก็พอสามีกับไม่ใช่สามีพอฟิองเซ่หรือว่าคู่มั่นเขากลับมาอย่างเงี้ยก็แบบรู้เรื่องรู้เรื่องเสร็จก็เหมือนกับไม่พอใจแล้วก็ผู้หญิงเขาก็พยายามอธิบายว่าเขาไม่ได้แบบอะไรไม่ได้แบบนอกใจนะไม่ได้แบบอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ยินยอมท้ายสุดก็เลยให้เขาทำการเขาเรียกอะไรนะเหมือนอารมณ์คล้ายๆแบบพิสูจน์ความจริงโดยแบบลุยไฟอารมณ์คล้ายๆเงี้ยอันนี้อ่านมาคร่าวๆเท่านั้นแหละแล้วก็พอให้พิสูจน์ความจริงซูสก็เลยแบบเข้ามาช่วยเข้ามาแบบปกป้องอะไรเงี้ยคือมายืนยันอารมณ์คล้ายๆเงี้ยยืนยันว่าไม่ใช่นะไม่ใช่นางก็เลยแบบถูกรับเข้าไปเป็นแบบ
เข้าไปอยู่ด้วยกับซุสนะนางก็จะต้องเผชิญกับความอิจฉาของบรรดาเมียๆของซุสแล้วก็นี่ถ้าเราแปลผิดขออภัยอย่างยิ่งเลยนะนะคะก็เลยกลายเป็นไพ่ใบนี้เขาก็เลยแทนว่าเป็นความ unfairness คือความไม่ยุติธรรมความแบบไม่แฟร์ความเดี๋ยวนะพูดถึงอะไรอีกนะเมื่อกี้อ่านไปวิบพูดถึงความที่แบบเขาจะต้องมาเจอกับเรื่องราวที่มันแบบไม่เป็นธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องราวที่แบบโชคร้ายเป็น bad luck เป็นโชคร้ายนะคะแล้วก็โชคชะตาพาให้เขาจะต้องมาเจอแบบนี้แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะหมุนกลับไปในสู่ในสิ่งที่ดีขึ้นนะคะสิ่งที่ดีอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวความหมายเนี่ยอาจจะไปดูจากตามคู่มือเขาได้เดี๋ยววันนี้ยังไงเรามาดูในส่วนของตัวไพ่แต่ละใบกันก่อนดีกว่าเนาะนี่อโฟรไดต์อโฟรไดต์นะคะพูดถึงเรื่องของ attraction นะคะอโฟรไดต์นี่เขาสวยใช่ไหมคนนี้นะคะก็ attract ดึงดูดคนอื่นๆเนาะไพ่ใบนี้อพอลโลจะเป็น God of Light นะคะ God of Light เป็นน่าจะแบบมีรถม้าลากปื๊ดไปเร็วมากดวงอาทิตย์อารมณ์ประมาณนี้นะอพอลโลใช่ไหมแล้วก็ในส่วนของ Aries นะคะ Warm Mongering อ่านงี้แม่โอ้โหไม่รู้เลยอ่ะไม่คุ้นภาษาอังกฤษอันนี้ Artemis นะคะ Goddess of Light คนนี้น่าจะเป็นพี่น้องฝาแฝดกันกับ Apollo ใช่ปะนี่เขาเป็น Light เหมือนกันแต่ว่าเขาก็จะ Light คนละแบบแน่คนนี้ก็เป็นผู้หญิงเก่งเนาะยิงธนูเก่งส่วนคนนี้ก็ขี่รถไม่ใช่ก็เป็นเทพที่แบบยิ่งใหญ่มากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเร็วแรงอารมณ์นี้เป็นมีความเป็นผู้ชายสูงมากนะคนอ้าวหายไปไหนอพอลโลเนี่ยนะคะแล้วก็นี่อาร์เทมิสนะคะเป็นผู้หญิงที่เก่งพอๆกันเลยเนาะเพราะเขาเป็นฝาแฝดกันไงเขาเป็นทวินเป็นฝาแฝดกันนะคะอันนี้ healing ค่ะพูดถึง protectress นะคะเป็นเทพแห่งการปกป้องโหเอาหรออาเทนาอาเทนาเป็นผู้หญิงที่เป็นแบบอะไรที่แข็งแรงใช่ไหมที่แบบเก่งเรื่องของเชิงแบบบูนิดนึงชารอนทรานซิชันการเปลี่ยนแปลงความลับมีเรื่องของความลับอยู่ในนั้น Mother Demeter หรือ Demeter อะไรเนี่ยนะก็ถ้าเทียบกับ Riderweight ก็คงจะเป็นแบบEmpress นะคะใบนี้พูดถึงความเป็นแม่พูดถึงความเป็นแบบโอบอ้อมอารีความเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยจะเป็นเรื่องของตัว Demeter Merry Making นะคะอันนี้เรื่องของการเฉลิมฉลองปะดูมีไร่องุ่นนี่ก็เต้นรำ Dionysus นะคะแล้วก็ Dawn อันนี้ CarelessnessStrife Eris Desire ความปรารถนาอันนี้ออกแนว The Lovers เนอะคู่นี้เป็นคู่รักที่แบบที่ต้องเรียกว่าอะไรดีนะเผชิญชะตากรรมบุกน้ำลุยไฟอารมณ์นี้กว่าจะได้มาครองคู่กันนะคะใช่ป่ะคนนี้ Eros กรรมเทพนั่นเองอะเรื่องราวของเอรอสอันนี้ manifestation festivities นะคะ workmanship relating hera protector เมื่อกี้มี protectress นะคะแล้วก็มี protector เป็นคนปกป้องเหมือนกันเป็นเทพเหมือนกันปกป้องเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นผู้ชายกับผู้หญิงแล้วก็ journey Hermes หรือ Hermes อ่ะเขาเป็นเทพที่จะมีแบบที่ใช่คนที่มีปีกที่รองเท้าใช่ไหม
แล้วก็เป็นเทพแห่งการสื่อสารสื่อสารหมายถึงนำข่าวสารไปส่งระหว่างเขาจะมีความพิเศษคือเขาสามารถที่จะไปบนสวรรค์ได้และลงไปในนรกได้เหมือนเป็นอารมณ์แบบทูตอ่ะเนาะก็จะเป็นเทพแห่งการเดินทางเขาก็จะอยู่ที่อยู่นิ่งไม่ได้ต้องการมีการเดินทางอยู่ตลอดเวลานี่เขาจะมีตัวนี้เป็นไม้เท้าของเขาไม้เท้าจะเป็นสัญลักษณ์ของเขาเลยนะคะ inner fire มีแบบแรงพลังขับไฟในตัวมีความแบบอะไรนะ energetic อารมณ์คล้ายๆอย่างนั้นนะtime เรื่องของเวลานะคะอันนี้ challenge เรื่องความท้าทายดูสิโอ้เต็มไปหมดเลยเนี่ยท้าทายเต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้พูดถึง good health นะคะสุขภาพที่ดี in experience ไม่มีประสบการณ์ข้อความค่ะ messages นะคะมีข้อความส่งมา oneness เป็นเรื่องของการบาดเจ็บอะไรอย่างนี้ไหมความบาดเจ็บChiron เนี่ยเขาเป็นตัวเขาเป็นอะไรนะเป็นม้าเหรอเป็นลาเป็นล่อเป็นอะไรนี่แหละสักอย่างแล้วก็ตัวหัวเขาเป็นคนค่ะแต่ตัวเขาเนี่ยเป็นสัตว์กึ่งเทพกึ่งมนุษย์อารมณ์นี้นะใช่ไหมกึ่งเทพกึ่งสัตว์กึ่งมนุษย์อารมณ์เนี้ยค่ะนี่ถ้าดูเรื่องเพอร์ซี่อ่ะเขาจะเป็นคุณครูเป็นอาจารย์ที่สอนเพอร์ซี่นั่นเองนะคะคนนี้ faithfulness พูดถึง faithfulness นะคะ feminine feminine medusa ค่ะตัวนี้จริงๆ medusa ที่เห็นสวยกว่านี้ปะ อ่ะก็นี่ก็เป็นภาพวาดอ่ะเนาะอันนี้พูดถึง wisdom หรือภูมิปัญญานะคะ future อนาคต victory นะคะชัยชนะนั่นเองเรื่องของเสียงดนตรีremoteness nature นะคะ Pegasus หรือ Pegasus นะคะพูดถึงธรรมชาติอันนี้ reunion การกลับมารวมกันอีกครั้งหนึ่งมาเจอกันอีกครั้งหนึ่ง transformation โอ้พูดถึงเทพคนนี้คือ Persephone เนาะเพื่อนๆ น่าจะเคยได้ยินชื่อของเขาบ้างแล้วหรือ High Priest ที่อยู่ในRider-Waite นั่นเองนะคะเขาเป็นเทพที่เป็นลูกของ Demeter ที่โดนลักพาตัวไปโดยถ้าจำไม่ผิด Hades ป่ะที่เอาลงไปอยู่ในโลกนรกอ่ะGift ของขวัญเนาะunderworld โลกใต้เรียกว่าอะไรดีอ่ะบาดาลไหม wealth นะคะโอ้ avarice poseidon cunning prometheus แล้วก็ doubtfulness psyche โอ้คนนี้เขาจะเป็นคู่รักของEros ใช่ป่ะเมื่อกี้หรือกามเทพนะคะคู่รักทรหด Cosmic Order Trickery มี Trickery Fortune Fear Feelings And the last one Supremacy Zeus หรือ Zeus นั่นเองนะคะใบสุดท้ายโอเคจบไปแล้วทั้งหมดของชุดนี้ Greek Mythology นะคะ Greek Myth นั่นเองอ่ะเป็นยังไงกันบ้างชอบไหมเอ่ยส่วนตัวเราชอบเราชอบเพราะว่าตื่นเต้นที่จะได้อ่านเรื่องราว เดี๋ยวจะต้องไปหาข้อมูลเรื่องราวของเทพแต่ละองค์ที่อยู่ในไพ่เนี่ยนะแล้วมันสื่อความถึงไพ่ความหมายของไพ่แต่ละใบยังไงนะคะจะได้ทำให้เวลาเราอ่านไพ่ชุดนี้จะอ่านได้ง่ายขึ้นนะคะโอเค
อ่ะมันจะมีความติดของไพ่เขานะคะเนื่องจากว่าขอบไพ่อย่างเงี้ยค่ะมันจะแบบไม่ได้เรียบร้อยเนาะไม่ได้เรียบ 100% ไม่ได้เรียบ 100% นะคะก็จะมีความติดอยู่กันเป็นปึกๆแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของการสับไพ่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะใช้ได้สับได้โอเคนะคะทีนี้เดี๋ยวเราขอคำแนะนำหนึ่งใบสำหรับคนที่มานั่งดูคลิปนี้กันดีกว่านะจ๊ะสำหรับวันนี้จะให้แปลไงล่ะเนี่ยมาเดี๋ยวขอเปิดคู่มือก่อนซิลส์เขาพูดถึงอะไรเนี่ยใบสุดท้ายเลยนะคะซิลส์พูดถึงเรื่องของ supremacy เอาละค่ะก็คำนี้นะ supremacy นะคะก็จะหมายถึงอำนาจสูงสุดนั่นเองทีนี้ถามว่าทำไมถึงอำนาจสูงสุดอ้าวแน่นอนซูสเขาก็เป็นอะไรที่เป็นเทพองค์ที่ใหญ่สุดถูกไหมเป็นพ่อของทั้งหมดอ่ะก็สูงสุดอ่ะเป็นเทพสูงสุดทีนี้ไพ่ใบนี้ออกมาบอกเนี่ยเขาออกมาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าอ่ะถ้าเล่าเรื่องของซูสก่อนละกันคือเขาพูดถึงในช่วงที่มีจักรวาลมีความวุ่นวายมากๆเลยอะค่ะเขาสามารถที่จะจัดการความวุ่นวายตรงนั้นให้เกิดความสงบสุขมาสู่โลกแล้วก็โลกมนุษย์โลกบาดาลอารมณ์ประมาณอย่างเงี้ยโลกใต้น้ำอ่ะอารมณ์นี้นะคะเขาสามารถที่จะจัดการให้คนหรือประชาชนของเขาเนี่ยมีความสุขได้นะคะโดยที่เขาใช้อำนาจใช้ความต้องบอกว่าใช้หลายๆสิ่งอ่ะที่บางครั้งมันอาจจะต้องใช้การ take riskหรือบางครั้งอาจจะต้องใช้ความเด็ดขาดก็ต้องทำถูกไหมหรือบางครั้งต้องใช้ความประนีประนอมอ่อนโยนหรือการปล่อยบ้างก็ต้องทำทีนี้ไพ่ใบนี้สิ่งที่เขาออกมาบอกก็คือเขาบอกให้เราใช้ช่วงเวลาอย่างชาญฉลาดแปลว่าอะไรคนที่มานั่งดูคลิปอันนี้นะคะเปิดไพ่ออกมาแล้วมันเป็นไพ่อันนี้ขำๆกันนะแต่ว่าแปลไพ่ตามที่เขาบอกมาตามที่ในคู่มือบอกก็คือเขาอยากจะให้เราเนี่ยให้เราเชื่อมั่นในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นะคะแล้วก็ให้คำนึงถึงพวกของอาจจะเป็นให้เคารพคนอื่นด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่อ่อนจนเกินไปจนทำให้ลืมหรือละเลยสิ่งที่มันควรจะเป็นสิ่งที่มันควรจะทำรวมถึงการที่เราจะต้องเชื่อมั่นในตัวเราเองด้วยนะคะแล้วก็คำนึงถึงพลังงานที่อยู่รอบข้างสิ่งที่อยู่รอบข้างด้วยเพื่อที่จะช่วยเสริมกันทำให้เกิดผลลัพธ์ที่มันดีขึ้นให้ได้นะคะรักษาบาลานซ์ให้ดีระหว่างความที่ใช้สิ่งที่เรามีอยู่ความมั่นใจในตัวเองสิ่งที่เราเป็นเราหรืออำนาจที่เรามีต่างๆพวกนี้นะคะความเก่งที่เรามีผสมผสานกับความสิ่งปัจจัยภายนอกปัจจัยรอบข้างนะคะเพื่อที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นให้ได้นั่นเองนะคะอันนี้ไพ่ออกมาบอกแบบนี้เนาะสำหรับใบที่เป็นซูสใบนี้นั่นเองนะคะโอเคก็จบไปแล้วสำหรับการเปิดกล่องรีวิวไพ่ในส่วนของชุดที่เป็นมิสกรีกmythology นะคะชุดนี้นั่นเองโอ้โหได้ไพ่ใบเดียวกับตัวหน้ากล่องเลยเนาะเออเพิ่งนึกได้นะคะก็สำหรับชุดนี้เนี่ยเราส่วนตัวเรานะเราชอบชุดนี้เพราะว่ามันมีเรื่องราวให้อ่านให้ได้ศึกษาเพิ่มนะคะก็สนุกกับชุดนี้นะคะถ้าใครชอบแนวกรีกแบบนี้เทพกรีกนะคะชอบหนังไอ้เรื่องอะไรนะหนังสือที่เรื่องเพอร์ซี่แจ็คสันนะคะเรื่องพวกนี้เนี่ยก็อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อีกหนึ่งชุดที่น่าสนใจนะคะก็ยังไงลองดูค่ะเป็น Oracle อีกชุดหนึ่งที่ใช้งานค่อนข้างง่ายค่ะสามารถที่จะอ่านจากคู่มือของเขาได้แล้วก็ตีความออกมาได้นะคะโอเคสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสนใจที่จะดูคลิปใหม่นะคะก็กดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปที่เรากำลังจะออกตามมาอีกนะคะก็จะมีชุดอื่นๆอีกแหละอย่างที่เห็นอยู่เอาไม่เห็นด้วยนะคะก็จะมีชุดอื่นๆอีกที่ไป
สอยมาเรียบร้อยแล้วนะคะกับ Asia Books หรือว่าคิโนคุนิยะแล้วก็รวมไปถึงทางเว็บไซต์ต่างๆด้วยนะคะโอเคแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ชื่นชมกับช่องนี้กันนะคะโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ